ครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์แตกนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ตรายายปราณีเก็บได้นาน3ปีแต่ราขึ้นดำปีทั้งขวดเลยลองไปทานกันดูนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับแขกรับเชิญเป็นคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งออกมาแสดงความเห็นว่าประเด็นผีกล้าหังที่ฮือฮาตอนนี้ไม่น่าจะมีความจริงครับน้องมะปรางล้างป่าช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นะฮะข่าวเรื่องผีกล้าหังออกอาละวาดเชื่อหรือไม่เชื่อครับหนูว่ามันเป็นอุปทานหมู่นะคะถ้าถามหนูจริงๆแล้วอะหนูอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นหนูไม่เชื่อเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนสมัยใหม่อะค่ะลุงพันธ์หนูถามว่ากระหังปอบลุงพันธ์เคยเห็นหรือเปล่าคะลุงก็ไม่เคยเห็นนะแต่เขาว่ามีคนถ่ายรูปได้นะอาจจะเป็นการเฟคขึ้นมาหรือว่าจะเป็นการแบบตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันไม่มีจริงหรอกค่ะมันเลอะเทอะค่ะลุงพันธ์แล้วผีพวกนี้ที่เราคุยกันผีกระหังผีปอบผีกระสือไม่น่ามีจริงผีพวกนี้ไม่มีจริงถ้าจะมีผีจริงๆคือหนูเชื่อว่าอย่างแวมไพร์อย่างเงี้ยน่ากลัวจูออนอย่างเงี้ยกลัวแดกูล่าอย่างเงี้ยถ้าเจอเนี่ยเราจะต้องวิ่งหนีในบ้านเราแวมไพร์อย่างเงี้ยนะแวมไพร์แดกูล่าหรือผีที่มันคานมาเงี้ยเหรอจูออนอย่างเงี้ยเหรอไม่เอาอย่าพูดลุงพันชักกี้นี่แบบหนูภาวนานะหนูภาวนาว่าหนูทำบุญตักบาตรทุกครั้งกวดน้ำว่าขออย่าให้เจอชักกี้เลยหนูแบบไม่รู้ว่าหนูทนไม่ได้อ่ะซอมบี้อุ้ยไอ้ที่ผีเนี่ยนะที่หนูไม่อยากเจอไม่ที่สุดคือผีชีวะชีวะโอ้แบบน่ากลัวแฟรงกี้สไตล์อ่ะโอ๊ยแอนนาเบลพวกนี้กลัวไหมโอ๊ยพันไม่เอาอะค่ะอย่าพูดอย่างนี้เลยอุ้ยไม่เอากลัวเอเลี่ยนไอพวกเอเลี่ยนโอ๊ยเอเลี่ยนมึงก็น่าเป็นผีด้วยเหรอมึงอย่าให้เจอเลยอ่ะแล้วมีผีนึงที่หนูกลัวมากเลยผีอะไรผีแดงนั่นยูเนี่ยนะอุ้ยอย่าพูดดิคนลุกอ่ะแคสเปอร์แคสเปอร์มึงก็กลัวเหรอไม่เอาพันอย่าพูดไม่เอาแต่ที่ไม่กลัวคือพวกผีกระหังมันไม่มีจริงผีปอบมันไม่มีผีตานีว้ายไม่มีหรอกเหรอต้นกล้วยทำไมเป็นผีนี่คิดไปเองนะอุปทานหมู่ค่ะแต่คิวร่าโอ้ยลุงพันไม่เอาอ่ะมีบ้างแถวนี้มีเจ้าหน้าที่อ่ะผีสามบาทโอ้ยโอเคเหรอไม่กลัวเหรอไม่กลัวเพราะน้อยโอ้อ้าวคุณผู้ชมครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการชมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณน้องปางด้วยนะครับโทษนะครับคุณพยาบาลปวดบ้างคิวผมนะครับอ๋อยังไม่ถึงเลยค่ะรอสักครู่นะคะผมลุ้นเจอคิว23ค่ะค่ะเดี๋ยวจะได้แจ้งนะคะครับไปสั่ง
ซื้อเพราะมันมียาบางตัวที่โรงพยาบาลไม่มีนะนะขอบคุณนะครับหมอนะเดี๋ยวหมอพักเที่ยงก่อนนะได้ค่ะพักเลยค่ะไม่เป็นไรครับขาถึงคิวผมแล้วใช่ไหมครับถึงค่ะถึงพอดีเลยค่ะแต่พอดีมันเป็นช่วงพักของคุณหมอพอดีเลยอะค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยต้องรอคุณหมอพักเที่ยงก่อนแล้วก็จะเป็นคิวของคุณคนไข้เลยนะคะนั่งรอข้างนอกก่อนดีไหมคะได้ครับค่ะโอเคแป๊บนึงยังไงเดี๋ยวไปตามนะคะครับค่ะมาค่ะเชิญกันคนไข้เข้ามาเลยเหรอคะเดินตามมาเร็วมากเลยค่ะยังไม่ได้ตามเลยคิวนี้เลยค่ะถึงคิวหมดแล้วถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะขอบคุณนะคะโอเคนะเดี๋ยวผมขอดูคุณนี้นะอ้าปากนะโอเคเดี๋ยวคุณไปรับยานะก็มี2ตัวนะแก้ไข้หนึ่งแล้วก็กล้ามเนื้ออ่ะเดี๋ยวหมอเสร็จแล้วเสร็จแล้วว้ายหมออะไรหมอเร็วแท้ก็ตรวจแล้วไงไม่มีอะไรหมอครับผมออกจากบ้านมาตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งบ้านอยู่ไกลแล้วเนี่ยหมอผมเข้าตรวจบ่ายโมงผมมาจากบ้านเนี่ยมาติดแยกลำตะลีติด3ชั่วโมงกว่าแล้วผมก็มานั่งรอหมอเนี่ย4-5ชั่วโมงหมอแตะผมอ้าปากแล้วก็จ่ายยา2ตัวแค่นี้คุณไม่เป็นอะไรมากผมไม่เห็นว่าไอ้คนก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายแต่ทำไมคุณหมอตรวจนานน่ะส่วนใหญ่คนไข้จะมาตรวจที่นี่ก็คือต้องอาการหนักเท่านั้นต้องอาการหนักถึงจะได้ตรวจนานเท่านั้นใช่ๆคลินิกเป็นยังไม่ปิดยังสามทุ่มเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวลืมไปเอายาอ้าวนี่ไปไม่ต้องเดี๋ยวผมมาเอาทีหลังว้าให้คุณหมอคะเฮ้ยเอาคุณโอ้ยโอ้โหนั่งก่อนค่ะยังไงดีคะจับเท้าก่อนเลยคุณเอาประคองหน่อยพยาบาลจับตัวหน่อยเออนั่งเลยนั่งก่อนคุณเดี๋ยวมันยังไงคุณไปทำอะไรมาเนี่ยฮะคุณผมไปวิ่งชนรถสิบล้อครับวิ่งชนรถสิบล้อหมอครับเท่านี้อาการหนักพอหรือยังมันคืออะไรคุณพูดอะไรเนี่ยฮะก็หนักพอที่จะให้หมอตรวจนานๆได้หรือยังผมรู้สึกว่าข้างขวาผมหักครับคือคนไข้ครับครับหมอต้องขอโทษจริงนะถ้าอาการขนาดเนี้ยที่นี่เราตรวจไม่ได้ครับเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่พอครับอ่ะแล้วต้องส่งไปศูนย์ใหญ่ครับเอออ่ะคุณพยาบาลโทรไปที่ศูนย์ใหญ่ให้รถมารับใช่ค่ะโอ้ยติดเหรอคะแยกลำสาลีรถที่จะมารับคุณเนี่ยเขาติดอยู่ตรงลำสาลีคุณไปรอข้างนอกก่อนให้คนอื่นมาตรวจก่อนนั่งนั่งเลยค่ะนั่งรอข้างนอกก่อนเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะนั่งเลยค่ะนั่งนี่ต้องนั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อนอ้าวแพ้เลยดิอย่างเงี้ยยังไอเชษเฮ้ยอะไรวะเขาเดินมากับแฟนขนาดนี้ยังไม่มองเขาอีกอ้าวแล้วไงวะฉันคิดจะชอบใครอะไรก็ขวางฉันไม่ได้เว้ยมาเล่นมาลุกต่อสเปคเลยนะเนี่ยหน้าเหมือนลิงบาบูนะเราชอบแนวนี้เหรอเออมาคนเดียวโสดแน่ๆเลยไปจีบเขาเลยเออสวัสดีครับสวัสดีฉันเหรอคะครับผมชื่ออะไรครับชื่อจอยค่ะเชนนะครับผมคุณโสดไหมครับเนี่ยโสดค่ะแล้วผมโสดครับไม่ค่ะคนนั้นนะคะคุณชอบไอชาติเหรอครับผมนิดหน่อยค่ะผมบอกเลยอย่าไปชอบมันเลยครับผมทำไมอะคะโอ้โหต้องบอกว่าชีวิตลำบากมากครับปากกัดตีนถีบส่งรถส่งบ้านภาระเยอะจริงๆนี่แม่ขาคานะครับเนี่ยต้องเอาตังค์ส่งแม่อีกขนาดวันลอยกระทงเขายังต้องดำคลองไปเอาเหรียญตามกระทงเลยครับผมนะใช่อดมื้อกินมื้อบางวันกินน้ำปลาบางวันกินน้ำตาลโอ้ยน้ำสารจังลำบากมากเลยนะคะเนี่ยยังมีหนักกว่านั้นอีกนะครับมีเหรอคะเห็นอย่างเงี้ยลูก8แล้วครับลูก8เฮ้ยถ้าพูดอย่างเงี้ยฉันเปลี่ยนใจแล้วค่ะเปลี่ยนใจไม่ชอบมันแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเอ้ยฉันไม่ชอบเขาครับมาชอบผมใช่ไหมครับฉันรักเขาเลยแหละค่ะอ้าวคุณชาติเป็นแฟนฉันนะคะฉันเห็นการต่อสู้ชีวิตของคุณถ้ามีโล่ฉันมอบให้คุณเลยนะคะเนี่ยจากหัวใจค่ะคุณเป
เป็นแฟนฉันนะคะโอ้ยฉันหาสามีที่ทำงานหนักเหมือนคุณเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มุดน้ำลงไปเอาเงินในกระทงมันไม่เคยเห็นเลยนะคะเนี่ยลูกแปดคนของคุณปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันค่ะฉันจะส่งเขาเรียนเองใจบุญคุณชาติก่อนเลยค่ะคุณชาติก่อนฉันคุณชาติเลิกขับวินไปอยู่กับฉันคุณชาติก่อนฉันค่ะตกทางข้าวสารเว้ยขอบคุณนะขอบคุณมากคุณรถคุณคันไหนคะรถผมคันนี้ครับไปค่ะขับเลยคุณชาติอะไรวะไปเลยค่ะทางเรื่องให้ดราม่าดันตกหลุมรักกันซะแล้วบัสแกโอเคป่ะวะที่จะให้ไอ้ป่านพาแฟนใหม่มาเจอเนี่ยมันก็ต้องโอเคว่ะไม่โอเคมันก็ต้องโอเคทำใจได้สักระยะนึงแล้วล่ะแน่ใจนะว่าถ้าเจอเขาจริงอ่ะแกจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรอ่ะชวนเลิกกันได้ดีเว้ยเออก็ดีแล้วบาสคนเรานะเคยเป็นแฟนกันเลิกกันมันก็ยังคบกันได้ถูกปะล่ะใช่เพราะว่าฉันไม่ได้ทะเลาะอะไรเขาอ่ะเราแค่ไม่เข้ากันเป็นเรื่องเฉยโอเคตามบาสป่านนี่ใครยังไม่เห็นแนะนำรู้จักเลยโจแฟนเราเองอ่ะยินดีรู้จักครับยินดีครับผมชื่อตามครับตามคุณตามบาสครับครับผมโจครับครับบาสแกโอเคด้วยโอเคแน่ใจนะเออเป็นห่วงไม่เป็นไรเพื่อนป่านแล้วนี่พาไปบ้านมั้งยังอ๋อพาไปเจอครบแล้วแหละเหรอใช่ที่บ้านชอบมากเลยแหละดีใจด้วยบาสแกโอเคด้วยก็โอเคแต่ตอนคบกับฉันไม่เคยพาฉันไปบ้านเลยวะแล้วฮะเราลืมบอกข่าวดีพอดีปีนี้จะแต่งแล้วนะจะแต่งงานแล้วเหรอใช่ชวนตามกับบาสไปด้วยนะยินดีด้วยนะแกโอเคด้วยโอเคแต่ตอนที่คบกับฉันก็ไม่เคยคุยเรื่องแต่งงานด้วยว่ะไม่เอานะไม่เป็นไรไม่ทำใจได้เพื่อนโอเคโอเคเฮ้ยป่านทำเกินไปป่าวะมีแฟนใหม่แล้วก็จะพาแฟนใหม่มาเย้ยแฟนเก่าอย่างนี้เหรอถ้าจะทำขนาดนี้ไม่เปิดโรงแรมดีกว่ามั้งเพื่อนเพื่อนเฮ้ยอะไรเฮ้ยกูโอเคเว้ยกูบอกแล้วไงกูโอเคมึงโอเคแต่กูไม่โอเคทำไมอะป่านตอนที่เราคบกันอะทำไมป่านไม่ทำแบบนี้เพราะอะไรฮะคิดว่าดีแล้วเหรอเพราะมึงเป็นอย่างนี้ไงมึงโอเคไงแฟนเราสองคนเนี่ยถึงได้ไปมีผัวใหม่อย่างนี้ไงว่าไงนะแฟนเราอะใช่ตอนที่ป่านคบกับกูคบกับมึงด้วยกลับบ้านเลยกลับบ้านแฟนเหรอนี่แฟนผมครับไปที่รักที่รักจะไปมีคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะตัวมีเขาแล้วนะนี่เลยตอนนี้กูไม่โอเคแล้วมึงไม่โอเคกับมันใช่ไหมไม่โอเคกับมึงนี่แหละใครอ่ะเขามากูมึงไปกินกับเมียกูก็มันหน้าตาดีอ่ะหน้าตาดีแต่นี่ไม่ดีเลยไอ้ตัวนู้นนี่แต่ไม่ดีกว่าโอ้หนักเลยนั่นคือกันเลวตะกามพี่ขับไปบางนาค่ะเออว่าไงแกรู้แล้วเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอนให้แป๊บนึงไม่สะดวกแค่นี้นะค่ะอ้าวให้หนูเปลี่ยนเหรอไปไหนนะไบเทคได้เดี๋ยวบอกพี่แท็กซี่ละกันพี่คะขอโทษทีอะค่ะพอดีแฟนหนูให้เปลี่ยนเป็นไบเทคอะค่ะพี่โอเคไหมอะคะมีเรื่องนึงค่ะพอดีหนูปวดห้องน้ำอ่ะพี่เดี๋ยวยังไงแวะให้หน่อยได้ไหมคะคือไม่ไหวแล้วอะค่ะนี่พี่ทำปากขมุกขมิบอะไรเนี่ยแอบด่าเหรอหนูเห็นพี่หมุกมิบปากนี่นานแล้วนะตั้งแต่หนูเปลี่ยนเส้นทางหนูขอเข้าห้องน้ำมันทำไมพี่ทางก็ทางเดียวกันอะเฮ้ยเกินไปแล้วนะพี่
เอาจริงป่ะหนูเป็นผู้หญิงแต่หนูต่อยกับพี่ก็ได้พี่คนจริงป่ะเอามามาจอดรถข้างหน้าเลยป่ะพอแล้วเงียบเลยเนี่ยคนจริงเว้ยเออพี่ก็พูดมาดิพี่หมุกปิดปากไหมอ่ะใครด่าน้องอ่ะเวลาหนูบอกหนูไปนะพี่ก็ปากพี่เป็นอย่างเงี้ยพี่กำลังแต่งแรปอยู่พี่จะไปประกวด The Rapper ซีซั่น2พี่ก็ต้องแต่งแรปพอเวลาพี่แต่งได้น้องก็ปอกไปนู่นไปเนี่ยมันก็ขัดจังหวะพี่ดิจริงป่ะเนี่ยเออพี่ไม่ได้ด่าหนูต้องรักจนหมดใจก็ทั้งกันมันไงก็อยากให้อยู่มาเลิฟไอไม่อยากให้ใครได้เลิฟอยู่แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่สุดท้ายทั้งคนต้องร้องไห้จากคำว่าบาย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 เย่เย่พี่โคตรเท่เลยว่ะสุดสุดแต่ผมสุดติ่งเลยครับผมก็ชอบดูเลยอ่ะพี่แล้วพี่แบบ AKA อะไรอ่ะ AKA แท็กซี่คนซื่อมือสะอาดปราศจากเชื้อโรค PM 2.5 เฮ้ยชอบใช่ไหมล่ะยาย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 แต่ผมก็ยากไอ้คนพวกกูไอ้ผมก็ยากปู่ยากปู่ยากเฮ้ยยา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 ยไปไหนพี่ไม่รู้อ่ะเจ๊บไอ้โก้แกไปทำอะไรมาวะเนี่ยทองเทิงไอ้กาแกเต็มไปหมดเลยอ่ะอย่าซื้อของมือหนึ่งอ๋อใช้ของมือสองของคนตายแกชอบหรอเออแกเคยได้ยินไหมว่าอย่าตัดสินใครจนกว่าจะได้เห็นสิ่งที่เขาชอบน้องเขามองกูอ่ะเอาดิเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องผมอยู่กับพี่มา10กว่าปีแล้วผมรู้หมดต่อไปนี้ผมจะใช้วิธีการมองตาพี่เฮ้ยไล่ผมเลยครับพี่อย่าจะไปไหนก็ไปพี่อ้วนรองเท้าแตะที่พี่อยากได้ไงพี่แฟนๆตลก6ฉากห้ามพลาดกับสติ๊กเกอร์ไลน์ตลก6ฉากสุดฮาโหลดพร้อมกันได้แล้ววันนี้ที่ LINE Store แค่ค้นหาคำว่าตลก6ฉากในหมวด Official Sticker ง่ายๆแค่นี้อย่าลืมโหลดมาใช้กันนะเพลงกำลังมา